วันพรุ่งนี้แล้วนะคะที่ท่านนายกจะลงพื้นที่จังหวัดหนองบัวลําพูเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาความยากจนในภาคการเกษตรพร้อมทั้งจะได้มอบสมุดประจําตัวผู้ได้รับคัดเลือกในโครงการจับที่ดินทํากินให้ชุมชนด้วยค่ะ โดยพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีนะคะเตรียมที่จะลงพื้นที่จังหวัดน้องบวัวลำพูในวันพฤหสัสบดีที่22มีนาคมนี้เพื่อพบปะพี่น้องประชาชนและติดตามการแก้ไขปัญหาความยากจนในภาคการเกษตรเชิงบูรณาการตามแนวทางศาสตร์พระราชาค่ะซึ่งก็ด้แก่การพัฒนาเกษตรปลอดภัยสู่เกษตรอินทรีย์ see. ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนโดยใช้เทคโนโลยีโซลาเซลล์การบริหารจัดการพื้นที่สาธารณประโยชน์แบบมีส่วนร่วม การเสริสารภูมิปัญญาการทอผ้าพื้นเมืองรวมไปถึงพัฒนาต่อย,ยอดผลิตภัณฑ์ผ่านนวัตกรรมค่ะโดยช่วงเช้านะครับท่านนายกรัฐรมนตรีจะเดินทางไปยังกลุ่มวิสากิจชุมชนปลูกผักอินทรีย์โอซีสํมราญนะครับตำบลหัวหนาอำเภอเมืองเพื่อไปพบปะประชาชนแล้วก็ร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบสมุดประจําตัวให้กับผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ให้ทำกินในชุมชนในโครงการจัดที่ดินทํากินให้ชุมชนพร้อมทั้งจะมีโอกาสนะครับมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบกับวาตาภัยแล้วก็เปิดป้ายศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโพสีสมรานก็และยังมีโอกาสเยี่ยมชมนะครับดิทัศการส่งเสริมกรเกษตรอินทรีย์พลังงานทดแทนผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเกษตรกร,ร,กรและแปลงปลูกผักอินทรีย์ด้วยครับ จากนั้นค่ะในช่วงบ่ายท่านนายกจะเยี่ยมชมการดำเนินง,งานของกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านนาคำไฮแล้วก็ไปเยี่ยมชมร้านจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านนาคำไฮซึ่งโอกาสนี้นะคะท่านนายกค่ะจะร่วมเวทีประชาคมหมู่บ้านตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนร่วมกับประชาชนในพื้นที่อีกด้วยก็พรุ่งนี้นะใครที่อยู่ในพื้นที่ตามที่บอกไปตามรายละเอียดก็ไปรอพบท่านนายกกันได้ค่ะหรือว่าะะเป็นจังหวัดคิวต่อไปนะครับซึ่งท่านนายกเองก็จะลงพื้นที่ไปก็น่าจะมีการพูดคุยนอกจาก ประเด็นที่เราพูดไปแล้วนะครับประเด็นอื่นอีกแน่นอนนะครับโดยเฉพาะภาพใหญ่ๆภาพรวมของการบริหารจัดการในพื้นที่ของจังหวัดนะครับ